มมองว่าเด็กทุกคนครับไม่ควรที่จะต้องหลุดพ้นจากระบบการศึกษานะครับแล้วก็ในการแสดงออกต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีการแสดงออกอะไรที่มันดูว่ารุนแรงเกินไปหรือว่าดูว่าอาจจะมีความเป็นตัวเป็นตนของเขาสูงเนี่ยเราควรจะคิดครับในมุมนึงเนี่ยผมมองว่าเยาวชนก็คือเยาวชนนะครับถ้าเกิดได้รับการพูดคุยกันมีการแบบเปิดใจกว้างแล้วรับฟังในความคิดของเขาเนี่ยน่าจะได้ทางออกได้แล้วก็ผมเปรียบกับม้าครับคือเราอาจจะชอบจะขี่ม้าที่เชื่องที่นิ่งๆเป็นม้าแกลบแต่ไปแข่งที่ไหนแล้วมันจะไม่ชนะแต่ว่าถ้าเกิดม้าซึ่งมีกำลังวังชาอะไรเงี้ยเอามาแทร็กเอามาวิ่งอยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ควรเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นม้าชนะจะเป็นม้าที่ได้ประโยชน์ที่สามารถทำประโยชน์กับประเทศชาติได้เยาวชนเป็นบุคคลที่ควรที่จะผู้ใหญ่ควรจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็กลไกต่างๆในการที่จะไปวินิจฉัยว่าควรจะพ้นจากการศึกษาหรือว่าควรจะได้เข้ารับการศึกษาต่อเนี่ยควรจะมีการวินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าจากกฎเกณฑ์ที่ดูเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้บอกที่ผมตามข่าวที่เมื่อกี้ที่ถามตอนแรกนะครับว่ามีความคืบหน้าถึงไหนแล้วเนี่ยคือทางโรงเรียนก็ได้ชี้แจงว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยที่มองว่าผิดระเบียบเนี่ยมันไม่ได้เป็นเกณฑ์ในการที่จะให้เขาต้องพ้นจากสภาพความเป็นนักเรียนแต่ก็เป็นความผิดซึ่งอาจจะต้องพูดคุยตักเตือนกันนะครับแต่การที่พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนเนี่ยเนื่องจากเรื่องของการมอบตัวซึ่งการไปมอบตัวที่โรงเรียนเกินกว่ากำหนดเวลาเนี่ยก็ได้ข่าวมา2มุมเช่นเดียวกันก็คือมุมของคนที่แสดงตนเป็นผู้ปกครองก็บอกว่าทางโรงเรียนได้รับปากว่าให้เข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนเวลาที่เนิ่นช้าอะไรเงี้ยแต่ทางโรงเรียนก็จะอ้างในเรื่องของกฎเกณฑ์ว่าไม่ได้อะไรเงี้ย ก็ควรจะมาเจอกันพอดีครับแล้วก็มีข้อมูลให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดจะต้องหลุดจากระบบการศึกษาจะมีอะไรรองรับคือไม่ได้หลุดจากระบบการศึกษานะครับหมายถึงว่าหลุดจากโรงเรียนณปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีสถานศึกษาอะไรรองรับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหลุดไปแล้วก็ไม่มีสถานศึกษาในขณะที่เด็กก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันก็จะเกิดอาจจะเกิดกลายเป็นว่าเป็นประชาชนเป็นวัยเยาวชนคนหนึ่งที่จะเติบโตไปเป็นประชาชนแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงระบบการศึกษาได้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ